ถนนสมเด็จเจ้าพระยาย่านคลองสานมีสมเด็จเจ้าพระยาท่านไหนบ้างถนนสมเด็จเจ้าพระยาตั้งอยู่ในพื้นที่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครหลายคนเมื่อได้ยินชื่อถนนเส้นนี้แล้วอาจสงสัยว่าหมายถึงสมเด็จเจ้าพระยาท่านไหนถนนสมเด็จเจ้าพระยาสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2472นับเป็นถนนสายที่2ของโครงการตัดและขยายถนน11สายในจังหวัดธนบุรีพจนานุกรมวิสามัญนามไทยของราชบัณฑิตยสถานกล่าวถึงที่มาของชื่อถนนว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตั้งชื่อถนนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพราะถนนเส้นนี้ตัดตามแนวถนนที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ทุ่งบุญนาคได้สร้างไว้ทั้งยังเป็นเส้นทางที่จวนบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาถึง4ท่านตั้งอยู่ได้แก่ 1. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์บิดบุญนาคได้รับพระราชทานเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคน้องชายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์บิดบุญนาคได้รับพระราชทานเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกัน 4.สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ทุ่งบุญนาคบุตรคนใหญ่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์บิดบุญนาคและท่านผู้หญิงจันเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันถนนสมเด็จเจ้าพระยาเริ่มต้นในพื้นที่แขวงสมเด็จเจ้าพระยาจากถนนประชาธิปกที่วงเวียนเล็กไปตัดกับถนนท่าดินแดงที่4แยกท่าดินแดงแล้วตรงไปสุดที่4แยกคลองสานซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนลาดหญ้าเดิมกำหนดแนวเส้นทางถนนนี้ไว้ตั้งแต่ปากคลองสานถึงวัดอมรินทรารามแต่สร้างสำเร็จเพียงช่วงหัวถนนและช่วงปลายถนนเท่านั้นจึงเรียกช่วงหัวถนนนี้ว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาและเรียกถนนช่วงปลายจากวัดอมรินทรารามถึงวัดอรุณราชวรารามว่าถนนอรุณอมรินทร์